กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาสจงขำดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสาระแท้ไม่มีดีเอาสักอย่างละกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรัสเซียครับหดสัตว์รัสเซียนายก็รู้ว่าที่นี่รัสเซียนะครับรัสเซียก็ขึ้นชื่อเรื่องมุทะลุดุดันนะครับแล้วก็วอดก้าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมารีแอคคลิปเกี่ยวกับรัสเซียนะครับกาลครั้งหนึ่งในรัสเซียเคไปดูกันเลยทั้งนั้นเย้เด็กคนนี้รู้สึกว่าผมน่าจะเคยเอาไปทำรายการแล้วนะครับน่าจะเป็นอันดับบุคคลที่ไม่ควรพกโทรศัพท์อ่ะใช่ทำไมน่ะเหรอเขาไปซื้อเคสมาใหม่นะครับแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าเคสมันกันกระแทกไม่ติลิฟูนได้ยินเสียงร้องตะกี้ไหมอย่าคิดมากนะเดี๋ยวคลิปเหลืองอันนี้น่าจะสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาฟักเย่หนึ่งทางนี้ไม่ขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วกันละครั้งหนึ่งในรัสเซียโอ้มีนไวนี่แปลว่าอะไรว่ามีนไวใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเอาละมือใส่โยงมาแล้วนะครับมอนสเตอร์เบลผมว่าเขาผูกเชือกไว้แน่กองทัพรัสเซียโอ้โหยกปืนใหญ่นะครับอ๋อตะกี้ไม่ใช่รัสเซียพอยกเครื่องบินไม่มีอะไรผิดปกตินะครับหรือปืนใหญ่มันเป็นมีมอะไรยังไงเฮ้ยจริงดิไม่น่านะระเบิดยังไงวะรัสเซียเอาอะไรวะตะกี้เนี่ยเดี๋ยวงงผ่านลิขสิทธิ์แม้เอาใหม่เอาใหม่ผมเคยมาทำรายการแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ผมก็ยังสงสัยพวกเขาไปโผล่ไหนวะเนี่ยเกี่ยวกับระเบิดหรือเปล่าผมเพิ่งเห็นข่าวนี้เมื่อวานนะครับเด็กที่จีนอ่ะจุดประทัดแบบนี้แหละใส่ท่อแล้วก็ระเบิดแบบตะกี้ด้วยน่าจะเป็นพวกแก๊สนะก๊าซอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอยู่ในท่อระบายน้ำ
ฮ้ยเอาอันสุดท้ายบึ้มนายก็รู้ว่าที่นี่รัสเซียนะครับเขามีวิธีเล่นแผลงๆของเขามันลงไปได้ไงวะเนี่ยปืนใหญ่นะครับนาโนทวนามะเซโกสบรินซิสเกวิชเขาถามชื่อนะครับวีโอซกะบอรินคซงชเจเวอชิเซปาวาตูเวนโควอดิตะกี้ถามชื่อแล้วก็ถามสถานที่นะครับโอ้ชื่อแม่งอย่างยาวต้องมีการแกล้งกันเกิดขึ้นกรรมติดจรวดนะครับกรรมคาฟิโนตามทันก๊อกน้ำไม่มีน้ำไหลออกมาแถมดูดน้ำกลับไปด้วยที่นี่มันรัดเสียงจริงใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้านเรามีไหมวะเนี่ยน่าจะมีคนทำนี่ครับไม่แน่ใจแต่สมัยผมอยู่ชัยภูมิอุทกภัยปีไหนไม่รู้รู้แต่น้ำท่วมสูงมากมีคนเอาเจ็ตสกีไปเล่นอ่ะจริง อย่าบอกว่าเมาวอดก้านะแล้วมาก็ขึ้นอย่างนี้ซะเลยหรือว่าตั้งใจว่าน่าจะตั้งใจนะเนี่ย ที่นี่ละเสียงจริงด้วยนะครับรถแม่งหน้ายับยังเอามาขี่บนถนนเป็นบ้านเราโดนจับนะเนี่ยล้มปึ้งอ้าวไม่ล้มว่ะตัวหักเฉยเฮ้ยผมรู้สึกว่าจะมีเรื่องเจ็บตัวนั่นไงFor the advanced student of Russian drinking amongst you, the best party is one for absolutely no reason, with no guests, thrown at say 8 o'clock on a Monday morning. น่าจะเมานะครับเนี่ย We call it the Georgie Best. และนี่คือวิธีการนั่งรถเมล์ฟรีสไตล์รัสเซียก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็มีประเทศอื่นอีกหรือเปล่านะครับที่รั่วมั่วๆฮาๆแบบนี้นะครับเช่นพี่จีนล่ะพี่จีนก็ไม่เท่าไหร่นะรัสเซียนี่น่าจะสุดแล้วนะครับถ้ามีคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้นายก็รู้ที่นี่รัสเซีย